ตั้งเป้ามากให้สูงแล้วก็นะคะแบบมันฝันให้ไกลไปให้ถึงแล้วก็แบบทำทุกวันแบบนี้ก็อยากได้เรียนท้องแล้วก็ซ้อมเหนื่อยร้องไห้แล้วก็บอกว่าอยากได้เรียนท้องอยากทำให้ได้เป้าหมายของหนูก็คือแบบชัดเจนออกมาค่ะมา5ปีที่แล้วค่ะที่บราซิลปี2016ค่ะ5ปีที่แล้วก็สถานการณ์คล้ายๆกันเลยในรอบชิงค่ะหนูเป็นฝ่ายนำก่อนถึงเหลืออีกไม่กี่วีสุดท้ายประมาณ4วีสุดท้ายค่ะหนูก็โดนเข้าเตะเข้าที่หัวถึงก็แพ้ค่ะแต่ก็แบบครั้งนั้นก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆทำให้หนูแบบทีบตัวเองขึ้นมาจากความพ่ายแพ้ในวันนั้นค่ะค่ะหนูก็ไม่กดดันค่ะเหมือนแบบหนูก็ฝึกจิตใจมาด้วยค่ะก็แบบวางแผนมานานมากๆเขาก็ให้กำลังใจบอกว่าให้ลงไปเล่นให้สนุกไม่ต้องเครียดไม่ต้องนึกถึงอนาคตหรือว่าอดีตว่าเราจะได้เลี่ยนหรือว่าเคยแพ้มาเราแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราลงไปเล่นให้เต็มที่ถึงก็สุดความสามารถค่ะน้องที่อยู่สเปนค่ะเขาก็เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาค่ะพึ่งขึ้นมาเขาก็คัดโซนยุโรปได้ค่ะที่เขาก็เป็นแชมป์ยุโรปนี่ก็ศึกษาเห็นวิดีโอเขาก่อนไปค่ะก็ได้ดูบ้างแต่ว่าเขาก็ล้อมนั้นเขาก็แบบชนะจีนเซอร์เบียแบบคนเก่งๆเยอะมากค่ะก็แบบว่าไม่อะไรเนี่ยก็ได้วางแผนมาก่อนเดินทางมาแล้วค่ะเลยทำให้แบบไม่ตกใจที่จะเจอเข้าค่ะหัวใจก็เห็นว่าแต้มอะไรอย่างตามค่ะซึ่งมันยังไม่หมดเวลาหนูก็ยากทำให้เต็มทีค่ะถ้าวันนั้นหนูแพ้ไม่ได้เรียนทองหนูก็จะได้ไม่เสียใจที่หนูได้ลงเล่นอย่างเต็มทีจนหมดเวลาแล้วค่ะหนูก็แบบเล่นมาหลายกีฬาค่ะเพราะว่าแบบที่บ้านชอบกีฬาลองเล่นมาทุกกีฬาแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ดีสักกีฬาหนึ่งแบบวอลเลย์บอลค่ะหนูก็ไปเล่นครูก็ชมหนูว่าเล่นดีมากแต่ไม่เคยให้หนูลงตัวจริงเลยหนูเป็นแค่ตัวสำรองทุกทีซึ่งหนูก็แบบเล่นว่ายน้ำพอเป็นครูสอนว่ายน้ำค่ะหนูก็ไปว่ายไม่เป็นบอกพอว่าขอแช่น้ำอย่างเดียวได้ไหมคือแบบเทควันโดเป็นอะไรที่มาได้ไกลที่สุดค่ะหนูอยากบอกทุกคนว่าทุกคนมีความเก่งความสามารถที่ไม่เหมือนกันค่ะบางคนเรียนเก่งเล่นกีฬาเก่งเล่นดนตรีวาดรูปคือแต่ละคนมันมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วก็เก่งในแบบของตัวเองค่ะอยากให้ทำตามความฝันถึงทำในสิ่งที่ชอบสิ่งที่มีความสุขค่ะ